ี้ก็ยังยืนยันนะครับว่ายังมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับในเรื่องของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา2019นี้นอนอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดตอนนี้11รายเท่าเดิมนะครับแล้วก็กลับบ้านไปแล้วได้8รายรวมแล้วสะสมก็คือ19รายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าข่าวก็ยังคงเดิมถึงแม้ในต่างประเทศจะมีภาพของการมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดการว่าสถานการณ์นี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับแต่ไงก็ตามแต่ตัวเลขของ8บวก11เนี่ยนะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่เราแสดงถึงความสามารถของทั้งประชาชนเองที่ตระหนักถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองแล้วรีบมารักษานะครับแล้วก็ความสามารถของทีมบุคลากรทางการแพทย์นะครับตอนนี้มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังนะครับหลายท่านคงทราบนะครับที่ว่าต้องไปประเทศจีนมีไข้มีหลายๆเนี่ยวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะครับ103รายเป็น485รายด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เพราะว่ามีทั้งข่าวทั้งไรทั้งหลายแล้วก็สื่อมวลชนได้พยายามให้ข่าวให้ประชาชนได้ตระหนักนะครับตอนนี้485เนี่ยนะครับก็กลับบ้านไปถึง97นะครับที่คงเหลือนอนโรงพยาบาล388ถามว่า388นี่คืออะไรก็คือผลยังลบอยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้ตามฤดูกาลก็มากันแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีข่าวของโรงเรียนบางแห่งที่ต้องปิดไปนั่นก็เป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่ในตามฤดูกาลที่มากันอยู่ซึ่งก็ปนเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นมาตรการในการเฝ้าระวังของเราซึ่งเราได้คัดกรองตัวเลขอีกตัวนึงคือ43รายที่มาจากสนามบินก็ยังคงไว้อยู่นะครับว่าเห็นความสำคัญของการตรวจวัดที่สนามบินก็สามารถคัดกรองคนที่เข้ากลุ่มได้ถึง43คนแล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับเป็นอย่างที่บอกไว้ที่ยังคงอยู่คือ388นะครับครับนี่คือชุดข้อมูลชุดแรกที่อัปเดตเป็นรายวันนะครับส่วนของทั่วโลกนะครับก็เพิ่มขึ้น1ประเทศคือที่สเปนเป็นรายใหม่หลายคนคงได้แปลข่าวแล้วก็ทราบกันไปแล้วนะครับประเทศจีนก็ยังมากที่สุดนะครับมีชุดข้อมูลที่เป็นการปฏิบัติการของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านรองนายกนะครับท่านก็ได้วันนี้นะครับท่านไปเปิดงานเมื่อเช้านี้คือการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายนะครับกรณีโควิดสายพันธุ์ใหม่2019นะครับซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมระบาดวิทยานะครับซึ่งเรามีทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับจังหวัดทุกจังหวัดนะครับมีคนมาประมาณ500คนเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยานะครับก็แน่นอนครับในการให้ความรู้เรื่องพวกนี้ถึงแม้จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่ามีรายละเอียดมีสิ่งที่เราจะต้องจัดเตรียมมีระบบรายงานมีสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันเป็นภาษาเดียวกันก็เลยต้องมีการพูดคุยนะครับกันในเป็นระยะนะครับแล้วก็ท่านยังไปที่โรงพยาบาลราชวิถีที่บอกนะครับเพื่อไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พูดเปิดงานนะครับก็ตามที่เป็นข่าวนะครับก็มี2รายที่ผลเป็นบวกของไวรัสโคโรนานะครับเป็นจีน1รายที่ชัดเจนแล้วว่าเห็นภาพกล้องวงจรปิดทุกท่านคงสบายใจนะครับเพราะว่าก็เห็นพี่น้องชาวจีนคนหนึ่งที่มารับการรักษาในไทยแล้วสามารถนั่งได้จากเดิมที่ต้องใช้เครื่องช่วยในการหายใจตอนนี้เขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับก็เป็นที่สบายใจของทีมรักษาพยาบาลแล้วคนไทยอีกหนึ่งคนซึ่งอาการก็น้อยมากแล้วนะครับแต่ยังจะเป็นที่ต้องดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับประเด็นถัดมาก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดร.สาธิตปิตุเตชะนะครับก็ได้มีการ
เดี๋ยวบ่ายนี้นะฮะที่โรงแรมเอเชียนะครับมีการประชุมนะครับเรื่องของการจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครนะครับกรณีโรคปอดอักเสบจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019นะครับซึ่งอันนี้มีความสำคัญเพราะว่าจุดที่เข้ามารับการรักษาไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาครัฐอย่างเดียวหรือสนามบินอย่างเดียวตอนนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ทั่วไปนะครับเขาก็มีทั้งประกันสุขภาพในส่วนของตัวบุคคลเองหลายคนก็เข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ก็เลยมีการประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลทั่วถึงกันนะครับในบุคลากรทางการแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะได้ให้มีการจัดตั้งคลินิกไข้หวัดบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวนะครับแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์ในทุกๆส่วนทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยได้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันอย่างที่เราได้ดำเนินการกันมานะครับถัดไปก็จะมีมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะท่านสุขุมกาญจนพิมายนะครับได้ประกาศว่าพรุ่งนี้จะเป็นการดีเดย์เริ่มต้น Big Cleaning Week หรือสัปดาห์ของการทำความสะอาด Big Cleaning คือการทำความสะอาดยกใหญ่เลยนะครับซึ่งจะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนนะครับที่ตอนนี้กำลังมีความกังวลใจตื่นกลัวกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งรถแท็กซี่ไปในที่ที่มีขนส่งสาธารณะอะไรหลายจากกรณีของการติดเชื้อของคนขับแท็กซี่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะถือโอกาสนี้ในการที่จะให้ประชาชนทุกๆคนมีส่วนที่จะช่วยในการลดการเกิดโรคนะครับถ้าได้เป็นรายบุคคลทุกคนยิ่งดีตอนนี้ท่านก็ได้สั่งการมาพรุ่งนี้จะเป็นการดีเดย์นะครับจะมีการประชุมเทเลคอนเฟรนซ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้สื่อข่าวมาร่วมรับทราบแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่วันนี้กรมอนามัยก็ได้จัดพื้นที่ที่น่าจะต้องมีการให้ความสำคัญเพ่งเล็งอยู่7สถานที่นะครับเดี๋ยวยังไงคงจะได้มีการให้ข่าวกันวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะครับครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของทางผู้บริหารทั้งหมดและสุดท้ายบ่ายนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องรอสรุปการประชุมของทางคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้เดิมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานแต่ว่าวันนี้ได้รับเกียรติท่านนายกมาเองนะครับท่านจะเป็นประธานการประชุมเองก็คาดว่าเรื่องราวหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ท่านผู้สื่อข่าวกำลังตามอยู่ก็คือพี่น้องของเราที่อยู่ที่อู่ฮั่นนะครับจะได้โดยสารเครื่องบินกลับมาในรายละเอียดจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวคงจะได้มีข่าวติดตามจากที่คณะกรรมประชุมนี้เสร็จสิ้นนะครับก็จะเป็น5สถานการณ์ในเชิงของผู้บริหารนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งจะทิ้งท้ายไว้ก็เป็นเรื่องของมาตรการที่ด่านควบคุมโรคนะครับก็มีหลายคนก็บอกว่าเฉพาะแค่สนามบินนะครับก็มีตั้ง6สนามบินเนี่ยเราจะดูแลกันอย่างไรก็นำเรียนนะครับว่าที่มีข่าวบอกว่าเดินผ่านมาไม่เห็นมีอะไรเลยก็ชัดเจนแล้วนะครับผู้สื่อข่าวผมเห็นว่ามีกล้องเทอร์โมสแกนจะตั้งอยู่ให้เห็นเต็มตาหรืออาจจะซ่อนอยู่หรืออะไรทั้งหลายก็เป็นกลไกวิธีการที่ทางกรมควบคุมโรคกับทางการท่าได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่นะครับก็ตัวเลขตอนนี้จากที่ทำสะสมมาตั้งแต่วันที่3หลังปีใหม่มาจนถึงวันที่25มกราคมช่วงตรุษจีนนะครับก่อนที่อู่ฮั่นจะปิดเนี่ย137เที่ยวบินคน 21,522 คนเนี่ยก็ได้รับการตรวจไปเรียบร้อยนะครับแต่หลังจากนั้นคือ25ถึงวันที่2กุมภาพันธ์มาเนี่ยนะครับก็มีท่าอากาศยานรวมเป็น6ตอนนี้6ท่าอากาศยานนะครับคือเชียงรายเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่ดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิตอนนี้คัดกรองเพิ่มขึ้นได้อีก229เที่ยวบินนะครับก็จะมีคนที่ผ่านการคัดกรองอีก 12,163 รายอันนี้ต้องนำเรียนเพราะว่าจะได้สร้างความ
มั่นใจนะครับไม่งั้นแล้วก็บอกว่ายังไม่มีตัวดีเลยมีตลอดเวลานะครับผมเห็นต้องขอบคุณสื่อมวลชนบางแห่งก็ไปสัมภาษณ์คุณหมอที่อยู่ที่สนามบินเจาะลึกอันนี้ก็ตามสะดวกเลยนะครับจะไปให้กำลังใจไปเห็นบทบาทวิธีการทำงานของคุณหมอท่านก็ให้ได้ยืนยันว่าพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับก็เบื้องต้นคงประมาณนี้ก่อนนะครับทิ้งท้ายไว้เหมือนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรองนายกด้วยนะครับได้พูดไว้ว่าณตอนนี้ชัดเจนว่าการป้องกันตัวเองนะครับหรือในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า universal precaution กับทุกคนถือว่าเป็นมาตรการสำคัญที่สุดและดีที่สุดนะครับก็คือมุกเดิมนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่ครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งคือใส่หน้ากากอนามัยนะครับท่านจะเห็นภาพท่านเมื่อเช้านี้ท่านไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับคนที่เดินเข้ามาโรงพยาบาลก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็แจกหน้ากากอนามัยให้กับทางผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลทั้งบุคลากรทั้งผู้ป่วยที่มานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับอันที่สองเป็นอะไรมากไหมลืมหรือเปล่าครับเอาไว้นะมีอะไรไหมฮะยังสบายดีนะพอได้นะน้องได้กินข้าวยังอ่ะโอเคนะกับโอ้โหบอกก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปปล่อยอะไรล่ะเหรออ๋อเหรออ่ะได้ครับก็งั้นถ้างั้นพรุ่งนี้จะได้ไปตามต่อนะครับอันที่หนึ่งคือสถานที่ราชการซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ beginning day นะครับคือวีคฮะใช่ครับสถานที่ราชการนี้เราขอความร่วมมือกันทุกที่สองก็คือรถรับจ้างประจำทางหรือแท็กซี่ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวกันมานะครับแล้วก็จะได้สร้างความมั่นใจนะครับงั้นโชเฟอร์แท็กซี่ทุกคันว่าเราเองเป็นผู้โดยสารเข้าไปก็ต้องระมัดระวังอย่างไรแต่พรุ่งนี้จะมีเทคนิควิธีสามก็คืออันนี้ก็ยังเป็นขนส่งมวลชนอยู่ก็คือขสมกหรือรถตู้ที่เราพูดกันรถตู้ที่ตามบินอะไรหลายเนี่ยนะครับก็ยังมีความสำคัญเพราะเราต้องใช้กันอยู่ทุกวันอันที่สี่ครับก็คือรถไฟฟ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น BTS หรือ MRT ที่อยู่บนฟ้าหรือบนดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันที่ห้าคือร้านอาหารนะครับก็เป็นที่ต้องนำอาหารเข้าปากเข้าร่างกายนะครับก็ต้องมีความสะอาดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอันที่6คือโรงแรมนะครับเพราะว่าต้องสัมผัสต้องอยู่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นก็ถ้าโรงแรมดูแลความสะอาดหรือตัวเราดูแลความสะอาดด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นสุดท้ายคือปั๊มน้ำมันนะครับเป็นจุดแวะที่หลายคนก็คือก็ไม่ใช่แค่เติมน้ำมันอย่างเดียวเป็นเรื่องของสุขอนามัยซึ่งตอนนี้หลายปั๊มก็แข่งกันเรื่องของความสะอาดก็จะถือโอกาสนี้ไม่ใช่แค่ยี่ห้อเดียวนะครับทำทุกยี่ห้อของปั๊มน้ำมันก็จะทำให้เราได้มีสุขอนามัยที่ดีเดี๋ยวแวะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นปั๊มที่มีโลโก้นี้โลโก้นั้นนะครับถ้าไปได้ทุกที่เลยก็จะช่วยทำให้ลดโรคได้นะครับครับเชิญฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบวกกับหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มีข้อหนึ่งที่ถ้าจะเรียนรู้จากทางโชเฟอร์แท็กซี่นะครับคนขับแท็กซี่ก็คือถ้าป่วยให้หยุดงานเลยอันนี้ถือเป็นการช่วยชาติด้วยนะครับถ้าท่านรู้ว่าเจ็บแค่ได้ป่วยจะว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมีไข้ขึ้นเจ็บคอไม่สบายรู้สึกไม่ไหวไอจามขึ้นมานะครับหยุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่จะทำให้การกระจายของเชื้อไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้ช่วยได้ไข้หวัดธรรมดาก็ยังช่วยได้เพราะมันก็ผ่านจากการไอจามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วกินร้อนช้อนกลางล้างมือหน้ากากอนามัยและหยุดงานถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยที่สงสัยเป็นกรณีก็รวมเพิ่มขึ้นไปอีกสักสองข้อตามที่ท่านรองนายกได้บอกไว้นะครับครับผมประมาณนี้ไหมทางไหนนะครับจีนค่ะทางจีนนะครับเมื่อเช้านี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีอุปทูต
จากทางสถานทูตจีนในประเทศไทยได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยนะครับก็ได้พูดคุยกับทางท่านรองนายกโดยตรงนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เราประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับที่ทราบมาท่านรองนายกเองมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้อย่างดีด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยในความใกล้ชิดของท่านที่ท่านจะรับฟังหรือประสานกันตรงนี้ก็จะช่วยได้อีกเยอะทีเดียวครับตอนนี้สอบถามเลยค่ะว่ากรณีของการติดเชื้อเนี่ยคือนอกจากสายคันหลังแล้วมันยังมีการติดจากส่วนไหนอะไรยังไงอีกไหมคะเพราะอย่างตอนที่บอกว่าพบในเรื่องของในอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มียืนยันชัดเจนนะครับเรายังยืนยันเฉพาะเรื่องของสารคัดหลั่งที่เกิดขึ้นจากทางเดินหายใจคือไอจามนะครับเท่านั้นอื่นๆก็ขอให้ถือว่ายังเป็นข่าวที่ไม่ใช่ข่าวจริงนะครับเราขอคนสอบถามยืนยันป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนิดนึงค่ะว่าคนไทยอีกหนึ่งคนที่กำลังได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะเป็นเคสยืนยันโคโรนาไวรัสที่เคยมีการประกาศไปก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมคะผมยังไม่ได้รับทราบรายงานนะตรงนี้1รายก็คือคนไทยเมื่อกี้ที่บอกกับคนจีน1รายที่เมื่อกี้รายงานว่าชัดเจนว่า2รายครับที่ได้รับรายงานนะครับเป็นโคโรนาไวรัสใช่ไหมคะที่เป็นบอกว่าเป็นอย่างนั้นคือ2รายจีน1ไทย1นะครับที่ได้รับรายงานแปลว่าคนไทยคือ1ใน19รายที่เคยมีการประกาศ1ใน19มั้ยอยู่ที่ใช่นะคือที่ครับคือคนขับแท็กซี่ตอนแรกอะค่ะที่ว่าคนไทยก็คือเป็นคนที่นครปฐมคนที่2ก็คือคนขับรถแท็กซี่ใช่มั้ยคะแล้วคนที่รักษาคนขับรถแท็กซี่คือรักษาอยู่ที่บางด้าแต่ทีเนี้ยคนไทยที่อยู่ด้านวิถีนี่คือคนไหนเดี๋ยวข้อมูลชุดนี้ผมขออนุญาตทำเป็นการบ้านอีกทีหนึ่งโอ้วันนี้เป็นมวยแทนเขากำลังเข้าประชุมกันอยู่ตอนบ่ายแต่รับทราบไว้ว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่นั้นไม่มีการปิดบังแต่ว่าส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกนะครับเราไม่อยากจะบอกนายกรชื่อนามสกุลหรือเรื่องหลายที่จะให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าแต่อย่างไรก็ตามแต่ทุกรายที่ได้แจ้งไว้จะมีการคอนเฟิร์มก่อนทั้งสิ้นแล้วการตรวจแบบทั้งหลายนี่ต้องใช้ระยะเวลาและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจะต้องใช้เวลาในการทำ 1-2 ครั้งเพื่อคอนเฟิร์มทางบวกแน่ๆเพราะว่าไวรัสมันมีสายพันธุ์เยอะแยะเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า19สายพันธุ์ซึ่งมันจะต้องมีการตรวจเทสด้วยว่าสิ่งที่ใช่เนี่ยเป็นตัวนี้แน่นอนเราถึงจะยืนยันจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขระดับโลกที่มันจะต้องออกไปนะครับขออนุญาตเสริมในรายที่ทางบูมเบิร์กใช่ไหมครับถามมาเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีหน่วยไหนนะฮะจากทีอาซาฮีค่ะโอเคทีเวซาฮีนะครับหน้าเป็นฝรั่งก็คือว่าปกติจะมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่เมื่อกี้ที่ท่านบอกครับจำนวน442รายในจำนวนนี้คงน่าจะรวมในรายดังกล่าวที่ท่านถามมานะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างที่ว่าเป็นคนที่มีอาการแล้วมีประวัติเสี่ยงขณะนี้เนี่ยคงรอผลแลบหน่อยนะครับครับผมเชิญครับมีไหมครับครับครับลูกตอนนี้มีคนไทยที่ใน19รายเป็นคนไทยทุกคนครับครับตอนนี้คือมีคนไทยอยู่ที่เราประกาศไปรายแรกคือที่นครปฐมนะครับจำได้นะฮะรายที่2ก็คือคนขับแท็กซี่นะครับส่วนที่รายไทยที่อาร์ซีถามเนี่ยก็คือว่าอยู่ในกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเฝ้าระวังที่วันนี้ที่ท่านอาจารย์ทวีสินรายงานไปแล้วว่ามีเฝ้าระวังอยู่ที่442รายนะครับท่านคะขออนุญาตนิดนึงแล้ว11คนนะคะที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพอจะบอกรายละเอียดได้ไหมคะว่าแบบโรงพยาบาลกี่คนหรือหมอต้องขออนุญาตนะครับในส่วนนี้เราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณและความรับผู้ป่วยนะครับโดยปกติเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดไปถึงว่าอยู่โรงพยาบาลไหนนะครับอายุเท่าไหร่เพราะว่าจะมีผลกระทบกับทางโรงพยาบาลด้วยตรงนี้ต้องขออนุญาตนะครับแต่อย่างถ้าเกิดว่าผลที่ออกมาเนี่ยผลเป็นอย่างไรเนี่ยเราแถลงทุกวันอยู่แล้วสบายใจได้ครับตัวเลขที่ว่านี้ก็ที่บอกนะครับถ้าท่านโฟกัสที่11รายเดี๋ยววันนี้ดีกลับบ้านได้แล้ว8มันจะมีการขยับขึ้นลดลงแต่สิ่งที่อยากจะสื่อถึงนั่นคือว่าทุกรายเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็จะดูแลก็อย่างดีเหมือนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนจีนหรือคนไทย
ถ้าท่านสงสัยอะไรยังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามให้ได้เท่าที่ให้นะครับเพราะว่าเราต้องทราบถึงสิ่งที่จะมีผลกระทบตามมานะครับเพราะว่าสิ่งที่พอบอกไปปุ๊บเนี่ยท่านเองก็คงจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลกระทบในเชิงของนั้นตัวบุคคลเองหรือพื้นที่หรืออะไรหลายก็จะมีความเสี่ยงแต่ยังไงก็ตามแต่ในพื้นที่ทั้งหมดเราก็ตรึงไว้ให้เขาบอกว่าในหลักการตอนนี้ใช้หลักการที่เรียกว่า universal นะครับให้บอกว่าคิดว่าพื้นที่ทุกที่เป็นความเสี่ยงทั้งหมดนะครับก็จะดีที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องดูแลกันอย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกว่า11รายมาจากตรงไหนจะจอดเฉพาะแค่จังหวัดนั้นก็เราจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำนี้ทั้งหมดนะครับงั้น77จังหวัดเราก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่และดีครับExcuse me, this is Tiba Asahi. Even the PUI, this man is PUI, why already treated as like a coronavirus? This the new this treatment is for the coronavirus, right? But even he is not confirmed that, even he is not confirmed as a coronavirus, why already like treated like this and already inform us?Kind of doesn't make sense. Even the people is 19 people, but this guy is not counted. So the situation, and he's not positive. Yes, thank you very much for your question. For this case, it's really called the surveillance case. Yeah, for the surveillance case, we give the treatment the first for symptomatic treatment.The second for prevent or support for the his or her disease. Example, if she has the diabetes, we give the drug for diabetes and protect and prevent for the complication. In this case, for your question, we treatment for the we do the best for this case and in the unit that we intensive care. Okay.ว่าทำไมเคสเนี่ยไม่ได้เขาเข้าไปทำไมถึงให้เป็นเคสนี้อ๋อคือเขาสับสนนิดหน่อยค่ะว่าเคสคนไทยที่ราชวิถีนะคะถ้ายังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเป็นผู้ป่วยโคโรนาไวรัสทำไมถึงมีการประกาศว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบใหม่แล้วอาการดีขึ้นค่ะต้องเรียนว่าอีกคนละเคสกันนะครับเพราะไม่งั้นมันจะสับสนกันที่ราชวิถีเนี่ยเรามีเคสที่ใช่เนี่ยอยู่2เคสส่วนเคสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นเคสที่เข้ามาใหม่เพราะงั้นมันจะสับสนกันเคสที่ท่านถามเนี่ยรีวีเราบอกว่าเป็นเคสเฝ้าระวังนะครับเป็นผู้ป่วยเฝ้าระวังพอเข้าใจไหมฮะท่านเข้าใจเนาะพอดีอาจารย์ไม่ได้มาเป็นติดตามมาทุกวันมันมีผู้ป่วย2กลุ่มเรียกว่าผู้ป่วยยืนยันกับผู้ป่วยเฝ้าระวังทีนี้พอเวลาตอนที่เป็นผู้ป่วยเฝ้าระวังเนี่ยเราก็ต้องไอโซเลชันหรือแยกตัวผู้ป่วยเนี่ยไปอยู่ในที่บริเวณเดียวกันแต่มีหลายห้องนะครับการรักษาเนี่ยเราให้ทั้งการรักษาที่เรียกว่าประคับประคองดูแลตามอาการรวมถึงการป้องกันนะฮะป้องกันอาการที่จะรุนแรงส่วนการให้ยาเนี่ยเราไม่ได้ให้ในเคสนี้นะครับเราให้2ราย2รายคือรายที่ยืนยันนะครับต้องขออนุญาตชี้แจงเข้าใจผมตอบสารคดีก็ตอบแบบนี้นะแปลว่าคนไทยที่รับการรักษาที่ราชวิถีก็คือยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยคอร์นาไวรัสไม่ใช่ครับเมื่อกี้ตอบว่าเป็นผู้ป่วยเฝ้าระวังที่อาจารย์ทวนไงฮะมันมีทั้งผู้ป่วยยืนยันกับผู้ป่วยเฝ้าระวังคนไทยยังมีอยู่2คนเท่านั้นเองนะครับงั้นขออนุญาตการเขียนข่าวคือว่าตรงนี้เราในผู้ป่วยเฝ้าระวังเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในยูนิตดังกล่าวด้วยเหมือนกันพอเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจครับถามได้ที่หนึ่งครับแปลว่า19คนเนี่ยมีคนไทย2คนใช่ไหมแล้วทั้ง2คนยังอยู่ในโรงพยาบาลรักษาอยู่ไหมยังไม่มีใครออกมา2คนคนหนึ่งกลับบ้านแล้วนะครับก็คือรายที่นครปฐมอีก1รายก็คือรายที่เป็นคนกับเซ็กซี่นะครับขออนุญาตไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะแต่ยังอยู่ที่บำราศราดูนะครับ